ลุงจะตอบไงเนาะมันถึงจะกระทัดรัดที่สุดความจริงมันตอบได้หลายหลากแต่คำที่มันน่าจะเป็นคำเข้มๆเนี่ยนะมันคืออะไรกันการทำความรู้จักตัวเองควรเริ่มต้นยังไงลุงก็บอกว่าความรู้สึกอยู่วันยังค่ำแหละนะการที่จะรู้จักตัวเองเนี่ยก็คือระบบประสาทแล้วเนี่ยครับระบบประสาทคือระบบไฟฟ้าสถิตนะฮะที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยจำหน่อยครับตัวนี้ภาษานี้ไม่มีใครพูดเหมือนลุงหรอกระบบประสาทปลายประสาทอักเสบเห็นไหมได้ยินกันเยอะปลายประสาทอักเสบที่มันชาโน่นนั่นของลุงบอกว่าไฟฟ้าสถิตมันเดินไม่สะดวกเพราะว่าตัวนิ้วมือเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวนำซะแล้วมันด้านเนี่ยนะหนังหนึ่งมันถลอกมันด้านอย่างเงี้ยโอเคมาลักษณะอย่างเนี้ยนะยังยืนยันที่ความรู้สึกเรื่องเดียวนะครับการที่จะรู้จักตัวเองครับใช่นะก็คือระบบประสาทระบบประสาทคือระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นไฟฟ้าสถิตที่อยู่ในร่างกายของเรามันก็ตัวผลิตอย่างนี้คือหัวใจนะครับนะพอได้ครับหัวใจจ้ะหัวใจเรานี่ใจนี่เป็นตัวที่เกิดที่ก่อให้เกิดไฟฟ้านะครับจำด้วยครับนะอะไรเป็นตัวที่บรรจุไฟฟ้าสถิตเนี่ยครับสมองนั้นนี่นะฮะสมองมันทำงานด้วยไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าสถิตก็เลยบอกว่าเออเป็นตัวบรรจุไฟฟ้าสถิตโอเคถ้าเป็นแบตเตอรี่ก็คือสมองเราคือแบตเตอรี่บรรจุประจุไฟฟ้าสถิตเห็นไหมเวลาลุงอธิบายแปลความมันเป็นอย่างนี้ใช่นะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ปวดหัวปวดเหตุก็แปลว่าพูดว่าไงล่ะก็ปวดหัวปวดเหตุเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าประจุบวกลบมันต่างกันบวกมากกว่าลบคิดดีมากกว่าชั่วมันก็ปวดเหตุเอาจริงๆเช่นอยากจะให้คนอื่นเขาได้ดีให้เขาทำดีคนอื่นไม่ทำตามที่เราว่าเอาปวดหัวอีกเครียดอีกอาจจะทำนองนี้มีบ้างไหมครับท่านคงมีเนาะแต่ลุงไม่มีพวกนี้บอกให้ทำนั้นไม่ทำก็แล้วไปประมาณนั้นใช่นะบอกให้ทำไม่ทำก็แล้วไปก็เฉยอะไรอย่างนี้